ว่าแต่ปุ่มป้องกันการง่วงนอนที่เรากำลังสงสัยหน้าตาเป็นอย่างไรการนั่งรถไฟถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเสมอและแล้วรถไฟก็เริ่มติดเครื่องแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีความเร็วเพิ่มขึ้นทีละนิดแล้ววิ่งฝ่าลมพุ่งตรงไปข้างหน้าฝันแหมค้นพบอะไรบางอย่างแล้วท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมครับถ้ายังมองไม่เห็นแล้วก็ตอนนี้เห็นหรือยังครับแม้พนักงานควบคุมรถจะขยับเพียงเล็กน้อยแต่เห็นได้ว่ามือของเขาขยับอยู่ตลอดและนี่คือปุ่มลับที่เราอยากเห็นจริงๆหรือเปล่านี่เป็นปุ่มที่พนักงานควบคุมรถจะต้องสัมผัสตลอดครับและแล้วปุ่มป้องกันการง่วงนอนที่เรากำลังสงสัยอยู่ก็เผยตัวตนออกมาให้เห็นแล้วนี่คือปุ่มป้องกันการง่วงนอนที่ติดตั้งไว้เพื่อส่งสัญญาณว่าพนักงานบังคับรถไม่ง่วงและไม่เป็นอะไรโดยต้องใช้2มือและ2เท้าแตะทุกๆ55วินาทีและจะต้องกดปุ่มหนึ่งใน4ปุ่มนี้เอาไว้ตลอดอีกปุ่มหนึ่งด้วยถ้าไม่แตะปุ่มจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ส่งสัญญาณก็จะมีเสียงแบบนี้แหละครับที่นี่คือห้องบังคับการของสปันค่ะเราจะมาลองนับดูกันว่าตลอดระยะเวลา179นาทีที่ควบคุมรถไฟพนักงานควบคุมรถไฟแตะปุ่มนี้กี่ครั้งในขณะที่พนักงานบังคับรถไฟส่งสัญญาณด้วยการกดปุ่มป้องกันการง่วงนอนสปันแมนก็จะกดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นปุ่มเครื่องนับจำนวนครั้งค่ะมือและเท้าขยับตลอดโดยไม่มีการหยุดพักตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนที่จนถึงตอนที่รถไฟหยุดแม้จะเป็นการขยับเพียงเล็กน้อยแต่ละครั้งห่างกันไม่ถึง55วินาทีเลยเพราะความปลอดภัยที่พนักงานบังคับรถไฟระลึกถึงเสมอสปันแมนก็เลยต้องกดปุ่มตลอดเช่นกันหลังจากการสังเกตการจบลงตลอด179นาทีจากกรุงโซลถึงมาซานพนักงานบังคับรถไฟกดปุ่มส่งสัญญาณทั้งหมดกี่ครั้งกันคะกี่ครั้งคะมือกด142ครั้งครับเท้ากด93ครั้งครับในช่วง2ชั่วโมง59นาทีจากกรุงโซลถึงมาซานพนักงานบังคับรถไฟกดส่งสัญญาณบ่อยมากนี่เป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งสิ้นระยะทางทั้งหมด 428.6 กิโลเมตรระยะเวลา179นาทีและการกดด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด235ครั้งถือว่าทำงานหนักจริงๆ